ไอ้เหี้ยมึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้ก็มารีวิวเรื่องคอง The Skyland มันเป็นหนังใน Monster Verse ก็เป็นหนังของพวกสัตว์ประหลาดยักษ์แบบไคจูอะไรพวกก็ซีโร่งก็ซีล่าพวกอะไรพวกนี้แหละแฟนเห็นคองครั้งแรกแฟนบอกอุ้ยลิงตัวใหญ่จังแฟนที่ตกใจเหมือนกันครับลิงตัวใหญ่จังมันเป็นหนังเรื่องที่2ใน Monsterverse ก็คือเรื่องแรกก็คือ Godzilla 2014ไอ้ที่สู้กับแมลงนั่นน่ะเออตอนที่แบบสู้ๆปุ๊บแล้วมีข่าวตัดเข้ามาสู้ๆปุ๊บแล้วมีข่าวตัดปุ๊บปุ๊บข่าวตัดนะหนังเรื่องนี้พี่ปลื้มใจแทนคนไทยมากกว่าที่ปะเอ็กมีท่าเรือไทยปลื้มใจมากกว่าที่ปะเอ็กไม่มึงเอาท่าเรือไปเทียบกับโทนี่จาไม่ได้ดิเหี้ยเมื่อท่าเรือไปเที่ยวกรุงเทพอุตส่าห์มีคำว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพกรุงเทพท่าเรือไทยแต่ไม่มีไทยเลยนะว่ามันต้องข้างหลังนี่เย็ดแม่เมืองแบบเยอะมากเลยว่าไม่ได้ถ่ายในไทยด้วยเยอะเลยบอกว่าดังในนิวยอร์กที่ไหนที่อ่ะว่าเกิดเมืองจีนด้วยแหละว่ามันต้องมีคนในโรงสปอนที่แบบพอได้ยินเสียงกรุงเทพปุ๊บมันโอ้ยกรุงเทพกรุงเทพแฟนพี่บอกอะไรรู้ไหมนึกว่าเวียดนามตอนแรกก่อนหน้ามันเป็นเวียดนามหรือกัมพูชาใช่ไหมไม่มันเป็นแบบย้อนยุคไงก็นึกภาพออกอยู่แบบแต่ตึกเยอะมากนะช่วงระหว่างGI กำลังนั่นอยู่อะไรนี่พูดเลยว่าหนังเรื่องนี้พี่สนุกกับอย่างเดียวคือสนุกกับซีนแอคชั่นของคองใช่มันมีให้ดูเยอะสำหรับผมเลยแบบเฮ้ยใช้ได้ถ้าเอาไปเทียบกับกอซิล่าภาคนู้นอ่ะกอซิล่ามันออกมากี่นาทีเขาบอก8นาทีทั้งเรื่องไอ้เหี้ยแล้วมึงไปดูอะไรพอออกมาปุ๊บมีข่าวตัดแล้วอันนี้คือคองไม่มีอาวุธอย่างเยอะแล้วมันออกเยอะด้วยแล้วมันก็เลยเฮ้ยสนุกดีแบบเนี้ยแล้วพี่ท็อปเป็นไงบ้างพี่สนุกชอบเลยพี่พูดเลยว่าพี่ชอบซีนแอคชั่นสุดท้ายที่คองสู้กับไอ้มันเรียกกิ้งก่าภาคไทยมันเรียกกิ้งก่ากิ้งก่าสู้สนุกสู้สนุกมากเฮ้ยชอบตอนหลังเออแล้วมุมกล้อง CG มีไหลตามลูกกระสุนแบบเห็นลูกกระสุนป๊อกเยอะแยะมากมายเออเยอะก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นดีตอนหลังแล้วพี่อ่ะโคตรมันมากโคตรมันเลยหมายถึงเบคอนหรือหนังเรื่องนี้เบคอนเนี่ยที่พี่โอ้เบคอน CP ในได้ไหมนะเรื่องชิ้นที่มันน้อยๆหน่อยมาขายไม่ขัดเดินน้องยิ้มคือมันมากสนุกมากแล้วแบบรู้สึกว่าคุ้มเงินชิบหายเลยเออรู้สึกว่าชอบแล้วชอบดีไซน์พวกสัตว์ประหลาดเขาถ้ามี1ต่อ4ตอนคองกำลังสู้กับตัวที่กล้าซื้อไหมซื้อเลยชุดเด้เออชุดเด้1ต่อ4นี่ถ้าเป็นคู่ซีนไฟท์นี่น่าจะมี 60,000 นะไม่คิดแล้วซื้อเลยชอบมันเฟี้ยวสัตว์ก็เลยสนุกใช่มั้ยล่ะสนุกไปเรื่องสั้นเลยดีกว่าครับไปครับโอเคว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางของช่างภาพหนังสือพิมพ์สาว Weaver ในภารกิจเยือนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งกับคณะทีมสำรวจจิตอาวุธภายใต้การคุ้มครองของผู้กองเจมส์คอนราดอดีตเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมาเยือนเกาะลึกลับซึ่งเกี่ยวข้องกับยุคประวัติศาสตร์ที่สาบสูญนี้ได้ถูกเปิดเผยพร้อมกับด้วยอันตรายจากการปรากฏตัวของคิงคองขนาดยักษ์ที่จู่โจมพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องก่อนเลยเรื่องบอกตามตรงว่าเรื่องมันเป็นอะไรที่แบบฟอร์มูล่าสัตว์ฟอร์มูล่าหมายถึงแบบมันเป็นรูปแบบที่แบบตายตัวสัตว์ยังไงเกณฑ์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเหี้ยอะไรไปแล้วก็ไปเกาะล้างแห่งนึงไปเกาะเออไปเกาะพิศวงแห่งนึงที่เราจะไปเจอสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนกันพวกจูราสสิกปาร์คอะไรพวกนี้นึกออกมั้ยอารมณ์เดียวกันเขาบอกว่าในโลกเนี่ยมันจะมีจุดที่มันโบ๋เป็นกวงนี่เขาก็สร้างขึ้นมาว่าเรายังไม่เคยไปในข้างในนั้นเลยนะมันมีพายุเหี้ยอะไรกั้นล้อมเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะก็เคยเห็นอีกแล้วพี่เว็บแรกแล้วพี่เคยมีความคิดหลายๆครั้งว่าอยากเห็นวันพีซเป็น CGR เป็นเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันขับคอเข้าไปในพายุเอ้ยเออคือเออสวยดีที่มันพุ่งเข้าไปผ่านมาทีมสมองมันรวมมากตรงนี้สมองก็คือนั่นแหละพอรวมกลุ่มเข้าไปแล้วมันจะมีหลายฝ่ายฝ่ายทหารหัวหน้าก็คือนิฟิลลี่อ่ะซามูเอลแจ็กสันแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็จอห์นกู๊ดแมนที่อ้วนอ้วนเป็นฝ่ายนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เกณฑ์ทอมฮิตเลตันมาเป็นพระเอกเป็นเหมือนกับเป็นนายพรานพันป่าพันป่าเออเหมือนนายพรานนำทางเดินเท้าเป็นทหารแล้วทหารที่มันเป็นทหารเก่าด้วยเป็นทหารเก่ามันจะแกะรอยเก่งอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นก็คือมันเล่าแบบง่ายๆสบาย
ไปไปถึงก็ทำยังไงก็มันจะมีคนที่แบบว่าโยนระเบิดมันคอยบอกโยนระเบิดไม่ใช่คอยบอกไม่มันจะบอกว่าตอนแรกอะไอเนี่ยเอาไว้แบบสะเทือนเพื่อให้แบบเช็คแผ่นดินมันจะเช็คแผ่นดินจริงๆแล้วมันมีคนพูดว่าเฮ้ยแล้วมันอยากจะเรียกอะไรออกมาเอออยากจะลองดูที่มันจะมีอะไรออกมาไหมแล้วเป็นไงล่ะสันก็เจอจริงคองเข้าไปจริงปองยืนอยู่ที่พี่ท็อปบอกอุ้ยลิงใหญ่จังนั่นแหละโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้มันเหี้ยแบบโอ้ยอันนี้คือวิธีนำเสนอเขาโอเคอยู่ตรงที่ว่าเราเห็นผ่านแบบผ่านหน้าเขาเรียกว่าซิลูเอทใช่ไหมใช้ซิลูเอทแบบร่างใหญ่ๆอะไรงี้แล้วแบบมีผ้าทิชชู่อะไรมานี่เกิดไหมก็ดูหน้าเกรงขามดีอะไรงี้ก็เลยลุมยิงกันจริงคองก็เลยเหมือนป้องกันตัวเองกระโดดต่อยฮอปุ๊บปังโคตรเท่เลยเหี้ยชอบตรงที่แม่งอยู่ดีแม่งคว้าต้นมะพร้าวมันควิ้งแต่นั่นเลยไม่ตั้งตัวนะเว้ยแบบกำลังดูเพลินๆเนี่ยนึกถึงสภาพแบบสมัยแบบช่วงปี60 80อะไรงี้ที่เขายังใช้แบบใส่ชุดยางอยู่นะเว้ยแล้วเครื่องบินมันจะบินวนหลายรอบมากก็ปันไม่โดนเดินจริงๆมันคือโมเมนต์เดียวกันใช่โมเมนต์เดียวกันคือด้วยอะไรอย่างนี้ไงก็เลยสนุกขึ้นไงแล้วคราวนี้หลังจากนั้นทุกคนเครื่องตกพอเครื่องตกปุ๊บแบบแต่ละคนแยกทางกันไปทอมกลุ่มพระเอกไปเจอพวกไอ้ชาวคนเปื่องคนป่าคนป่าคนป่าทำไมป่าแล้วคนเปื่อยไปเจอพวกคนป่าไอ้พวกนี้ฟิวรี่ก็ไล่ตามหาคนหนึ่งที่หลุดออกมาชับลึกชับนะวะเออชับแมนชับแมนชับแมนหลงกับเพื่อนหลงคนเดียวหลงคนเดียวก็จะมีเนื้อเรื่องที่แบบมึงไปเล่ากับคนเนี้ยแล้วก็จะมีการจั่วด้วยว่าไอ้แชปแมนเนี่ยมันมีลูกที่อยู่ที่บ้านที่อะไรด้วยนะถึงลูกแล้วไอ้เรื่องเหี้ยเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูรูปลูกตลอดเวลามันจะต้องแบบจี้แบบมึงรู้สึกยังมันดูลูกๆหลายลูกแล้วนะก็จะให้เราแบบอยากให้เราเสียดายตัวเหี้ยนี้ซึ่งตอนหลังไอ้เหี้ยนี้ตายแบบงูๆด้วยตายแบบช่างหัวแม่มึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้สึกเหี้ยอะไรนั้นก็เสียเวลาไปกับตัวเหี้ยนี้พอสมควรในการเล่าเรื่องไร้สาระสำหรับผมอะไร้สาระสัตว์เลยแล้วคราวนี้ก็แพกาดโกยคนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเริ่มบิ้วความโกรธแค้นกับคิงคองแค้นที่ลูกทีมกูตายหมดมันเริ่มมีความแค้นบิ้วไปในระหว่างที่พระเอกก็ได้ไปเรียนรู้กับจอห์นซีไรลี่ว่าไอ้คิงคองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นพระเจ้าของที่นี่คนที่นี่เขาสรรเสริญเพราะว่าคิงคองช่วยปกป้องใช่ไว้แต่ต้องให้ไปเข้าไปในห้องนั้นด้วยนะถึงจะเล่าได้เป็นซิมโบลิกไงซิมโบลิกที่แบบผู้สามีหินมีหินเรามีหินไม่มีหินตอนแรกรู้ว่าเป็นรูปนะต้องค่อยๆเดินว่าให้มันตรงโอ้เหมือนวิทยาพันธ์วิทยาศาสตร์เขาต้องโชว์เปิร์นเป็นทีมเป็นการเล่าเรื่องแบบเด็กๆเหมือนกันนะพาเดินพาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เนี่ยพรีเซนต์ให้ดูว่าของอะไรนี่นะไม่รู้อะไรเขาพิพิธภัณฑ์รู้ทุกอย่างอารมณ์ประมาณนั้นรู้สึกได้ว่าคนป่านั่นคือเขาไม่ได้คัดด้วยใครก็ได้จริงๆอยากไปเล่นมากเขาคัดนะเขาคัดเหมือนกันนะเขาคัดเหมือนคนเนทีฟอเมริกันพวกนิดๆแดงอ่ะเหมือนคนอินเดียแดงอะไรเงี้ยน่ะเอาพวกชาวแบบนั้นแหละแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องหน้ากูไม่ได้นะไม่ได้แบบหน้ามึงอาจจะได้แต่ไปยืนหลังๆอ๋อได้โอเคอะไรย้อมอะไรเงี้ยไปยืนหลังอะไรงี้ห้ามแสดงอารมณ์เขาถึงตลอดคือมีบทง่ายๆเนี่ยบทก็คือเนี่ยบทง่ายๆของเขาเรียกว่าไม่เปลืองไม่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือแต่ละฝ่ายก็เริ่มหากันเจอเราก็หากันเจอไพ่ได้เรือที่จอห์นซีเรลลี่เขาสร้างขึ้นมาเป็น40-50ปีเป็นเรือสร้างเครื่องของญี่ปุ่นสร้างเครื่องบินก่อนได้เรือพูดนิดนึงได้ไหมว่ามีอยู่ช่วงนึงที่พี่รู้สึกว่าสวยดีลิงสวยดีตอนที่กินปลาหมึกช่วงนั้นชอบอ่ะกูชอบเป็นกูลิงกินปลาหมึกอ่ะกูไม่ใช่ชอบลิงกูชอบปลาหมึกกูจะชอบอะไรโดนๆพวกนี้อยู่แล้วมันมายืนแล้วคือตอนแรกเราว่าเฮ้ยหนวดแล้วป๊อปว่ามันเหมือนอยู่ในทะเลสาบหรืออะไรอย่างมีปลาหมึกนั่งว่าไปกำลังจะพูดเลยว่าเห็นที่ลิงยืนแล้วล่ะแค่นี้นะแล้วควักปลาหมึกมาโอ้โหไม่ฝังตัวอยู่ในดินไงฝังตัวแบบชอบฉากที่แบบแม่งใช้เลนวายมันเป็น CG แหละใช้เลนวายแล้วแม่งมองเห็นลิงข้างกลางบนแล้วมีหนวดข้างบนว่าเฮ้ยแต่เท่ดีแต่ชอบกินสิดูปลาหมึกเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยลากกินบ้านด้วยลากกินที่บ้านต่อมีฉากซีนสุดท้ายมันมีการปูเรื่องนิดหน่อยว่าในเกาะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คิงคองมันจะมีคนที่อยู่ใต้ดินอยู่ก็คือไอ้พวกหัวกะโหลกไอ้พวกกิ้งก่าหัวกะโหลกมันบอกว่าถ้าเกิดคิงคองหายไปเนี่ยไอ้เหี้ยนี่จะขึ้นมาใช่บอกว่าจริงๆคนที่เราต้องกลัวไม่ใช่คิงคองแต่เป็นกิ้งก่าพวกนี้คิงคองคอยปกป้องเราอยู่เกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาโอ้ยมีดราม่าคิงคองด้วยมีพ่อแม่คิงคองตาย
ายยังไงไม่รู้งงสู้ไอ้ตาไงตายแบบเซตมาเลยไอ้เหี้ยนอนแบบนอนข้างๆกันน่ะก็ไม่ตายแบบไปสู้ไม่คือศพพ่อแม่คิงคองอ่ะมันอยู่ในถิ่นของยิ่งกาพอดีใช่มันเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นที่ไอ้แก่ซามูไรมันบอกไงว่าถิ่นนี้ห้ามเข้าอ๋อใช่แต่เซตแต่ตายเซตเหี้ยมากคือแบบให้มันนอนข้างๆกันไงอาจจะสู้ก็ตายไงอาจจะสู้แล้วกอดคอกันตายก็ได้แสดงความรักของคิงคองเพื่อตัวเองเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยหาเหตุผลทำไมโอเคแล้วคราวนี้ก็เลยเขาเรียกว่าเกิดคอนฟลิกต์ระหว่างทหารกับฝ่ายพระเอกเฮ้ยอย่าฆ่าใช่พระเอกเริ่มรู้สึกแล้วว่าที่นี่ขาดคิงคองไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไอ้ฝ่ายนี่ก็บอกกูจะฆ่ามึงมึงฆ่าลูกทีมกูอะไรนี่กูจะฆ่ามึงทีมก็เริ่มทัดเทียมกูเป็นท่านชีวิตแรกชีวิตคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องรวมๆเนี่ยบอกไปแล้วไม่มีที่อะไรที่คุณไม่เกินค่าคุณนะที่มันไหลไปเรื่อยมันเป็นฟอร์แมตที่แบบง่ายๆอ่ะนึกออกไหมอย่างที่พี่ว่าไปพี่ชอบอะไรว่าตัวไอ้ที่เป็นขายาวๆอ่ะขาไม่ไผ่แมงมุมเออระหว่างทางก็เจอแมงมุมระหว่างทางก็เจอนู่นตอนแมงมุมเซอร์ไพรส์แว็บแรกที่เราเห็นนะเฮ้ยไม้ไผ่นี่หว่าสักพักมีไม้ไผ่ขยับชอบอยู่ซีแมงมุมนี่โอเคอยู่มันก็เฮ้ยเหี้ยอยู่ดีมีเหยียบปากเลยนะเหยียบแบบเหยียบเรื่องไอ้เหี้ยคานิบาไอ้เดี๋ยวจะบอกว่ามันค่อนข้างแบบกินเลนเหมือนกันถึงกับไม่แบบเลน13นู่นเกือบเหมือนกันโอ้มันไปแบบโอ้แล้วมันมีซีนนึงที่มันตัดขาตอนไอ้นกพาไปมันมีตัวที่โดนนกพาไปแล้วมันตัดขามันเขาเรียกว่ามันยังไม่ไปเลทที่โหดอะไรมากเพราะมันยังเป็นซิลิเอตตอนนั้นใช่มันยังเห็นเป็นเงาเลยนี่มันแบบโอ้แต่ที่นี่จิ้มแบบแต่ตอนฉากปลาบึกไอ้ตอนฉากไปมุมโหดนะนึกถึงอะไรพี่นึกถึงคานิบาลฮอลลีชัดอ่ะอ๋อพี่ไปข่มขืนเขาเรียกว่าไปเดินดินกินมนุษย์เออไปเดินดินก็ได้เออไปเดินดินคนไทยน่าจะคุ้นชื่อมากกว่าโหดสัตว์โอ้โหเยี่ยมนั่นแหละพี่ก็โหเยี่ยมเอางั้นเลยก็ใช้ได้ใช้ได้จะบอกอย่างนึงเนื้อเรื่องพวกนี้มันมีการเล่าแบบมันมีตลกพอสมควรรู้สึกไหมว่ามันมีตลกรู้สึกอยู่ว่ามันมีแบบเหมือนมันรู้สึกว่ามันพยายามเล่นตลกแต่มันแป๊กมันแป๊กหมดเลยตลกอ่ะคือมันจะมากับพวกทหารอ่ะที่มันแบบพูดกันเล่นเฮ้ยแม่มึงมีเตียงเปล่าเออมีเตียงพ่อกูมีเตียงแม่มึงมีเตียงไม่มีเตียงแล้วสรุปแม่มึงมีเตียงไหมอะไรของมึงบอกตรงๆว่าการเขียนตลกเนี่ยไดอะล็อกเด็ดตลกนี่มันไม่ได้เขียนนี่อะไรก็ได้มึงจะมาพลาดอะไรแบบเควินตินไม่ได้มึงไม่ใช่ไอ้เหี้ยมึงบอกว่าเควินตินมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ไอ้เหี้ยนี่คาแรคเตอร์ใครก็ไม่รู้มึงจะพยายามแบบทำให้คาแรคเตอร์น่าสนใจไงโอ้เขียนใส่มุกให้ชิบหายไปว่าเหมือนเดิมจะมีทหารคนนึงที่เป็นคนดำที่พูดเยอะๆหน่อยไอ้แกเหี้ยอะไรหรอกมึงก็พูดว่าไม่เหี้ยอะไรมึงว่าอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่ท้ายแม่งยอมตายอันนั้นโคตรอันรบความตรงนั้นรู้สึกว่าไร้สาระมากคือตอนคือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นอีกคนนึงที่แฟนพี่ว่ะอ้าวเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมคแล้วก็ถูกของมันนะคือมันทำอย่างนั้นทำไมมันบอกเขาไปเถอะเดี๋ยวเราจะอยู่เย็ดแค่โคตรหล่อระเบิดตั้งสองลูกอ้าวระเบิดภูเขาเหรออยากทำงานกับอาหลองเขาไม่บอกสมัครก็ได้เขาอยากให้เรารู้สึกมันเสียสลักแต่ยัดเยียดไงเยียดแบบเยียดไงขาดอย่างเดียวคือบนหน้าผานั้นถ้ามีกระท่อมกูนึกว่าอาหลองคำกลับจริงมันไม่มีอะไรให้กดดันหรือบี้ให้มึงต้องทำแบบนั้นเอออยู่ดีก็ทำมันเฟลด้วยไม่ใช่อะไรประเด็นคือมันเฟลคือมึงจะทำปุ๊บเอ้ยมันโอหังปัดปุ๊บเอามึงไปแล้วมันเฟลเนี่ยเลยจะบอกว่าเนื้อเรื่องพวกนี้ตัวละครและสาระค่อนข้างเยอะเขาพยายามจะเบียดว่าไปเขาพยายามจะให้ตลกแหละแต่ว่าตลกต้องให้ถึงกว่านี้กลายเป็นว่าไอ้ตัวจอนซีเรลี่ตัวซามูไรอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแย่งซีนไปหมดเลยทุกซีนที่เขาอยู่ผมมองว่ามันไม่ใช่จากบทด้วยจากตัวนักแสดงเองเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าจุดที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับพี่ก็คือตัวจอนซีเรลี่อ่าที่เขาแบบต้องกลับไปหาลูกหาเมียอะไรอย่างงี้ชอบไหมจอนซีเรลตอนซีเรลี่โยนดาบให้พระเอกแล้วมีควันเขียวๆเต็มเลยไม่ชอบที่แบบแต่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่ง300อ่ะนะเกลียดมากเลยไอ้เหี้ยแบบ300ไอ้เหี้ยไม่โอเคสปอร์ตก็น่ายัดหล่อมึงยัดหล่อยัดความหล่อให้มันแบบชอบกูชอบนะนึกออกมั้ยหนังมันสุดตรงอยู่แล้วไปเรื่อยอะไรเงี้ยหนังมันไม่ใช่ไปเรื่อยมันสุดตรงอยู่แล้วก็มึงจะฟันมึงอยู่ดีมึงใช้ซามูไรเป็นก็เอาเลยไปช่วยไอ้เหี้ยนั่นพี่ก็นึกว่าจะเอาหน้ากากให้เอามาทําไปอย่างเดียวพี่ขำอย่างเดียวคือยกทรงดำหน่อยดาบปุ๊บหยิบหน้ากากใส่เพื่อให้มันแพ้แก๊สฟันเสร็จปั๊บถอดหน้ากากเลยควันไม่ทันไหนควันมันยังอยู่เดิมเนี่ยที่กูบอกไงนะใส่หน้ากากทําไมวะไม่แต่กูชอบถอดในควันเลยก็เท่ดีอะไรอย่างนี้ก็สวยดีสวยดีก็เลยจะพูดว่าไอ้พวกซีนพวกเนี้ยพี่จะไม่ค่อยมายถ้าซีนแบบตลกอะไรเงี้ยพี่จะมายพวกเรื่องมากกว่าเรื่องที่มึงจะเล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ชอบความเป็นไรนะพี่ท็อปบอกว่ายูดีควันไม่หายมึงถอดหน้ากากก็ถูกก็ถูกของมึงอะไรงี้สุดท้ายมีนางเอกเดินมาด้วยเดินมาสุดท้ายทุกคนไม่ได้กลัวควันมึงใส่ทำไมวะ
ผมว่าไปเขาจะพยายามหยอดอีโมชั่นของนางเอกกับคิงคองเหมือนกันอยู่ดีนางเอกไปจับจมูกคิงคองอะไรเงี้ยตาสีเปลี่ยนจากดุดุมันก็ดูแบบอ่อนโยนเห็นเลยอ่ะนางเอกพยายามจับดูว่าถ้าจมูกชื้นนี่ปกติถ้าจมูกแห้งไปฉันก็ป่วยแต่เป็นหวัดแน่นอนแต่กูบอกตรงๆว่าไร้สาระไปจับกันทำไมถ้าคือไปช่วยกันเอางี้ไหมวิ่งไปช่วยแบบข้างหน้าเลยแบบปกป้องมันไม่แบบนางเอกตกนั่นไงที่แบบโดนไอ้คิงคองมันปาอะไรใส่ไม่รู้แล้วมันตกเหวอ่ะแล้วลงไปในน้ำคิงคองมาช้อนอ่ะเออนั่นแหละมันมีตอนจบมาแล้วไงแต่ว่าผู้กลับบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีฟอร์ชาโดเลยเดี๋ยวมันจะดูอยู่ดีก็รักนางเอกก็ช่วยผู้หญิงก็เลยมาจับจมูกก็เลยเพิ่มไปทางตรงกลางเพิ่มมีซีนจับจมูกแล้วฟอร์ชาโดนิดนึงแค่รู้สึกรักจับจมูกกูเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไร้สาระมึงไม่จับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมึงตัดตรงนี้ออกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีช่วยเลยก็ยังได้เลยจริงๆแล้วอยู่ดีช่วยเลยยังได้เลยแล้วค่อยมาสุดท้ายค่อยมาขยายอีกทีก็ได้มันจะมีภาคต่อใช่ไหมล่ะมึงเด่นชัดขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยไม่มายอะไรมากไปที่ตัวละครเลยแล้วกันพี่ท็อปพูดมาว่าพี่ท็อปไม่ชอบตัวเด็กกาดซอมแล้วเป็นไงคือโอเคเราเข้าใจมันเริ่มเกลียดแต่ว่ามันค่อนข้างน่ารำคาญรำคาญโมเมนต์มันแบบพวกนี้อยู่ดีก็แบบว่าโอ้ยอยากจะฆ่าอยากฆ่ามากไม่สนใจเยี่ยอะไรฆ่าอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็คือซอมแล้วเด็กสันเนี่ยเขาฟอร์ทาโดนิดนึงคือซีนแรกที่เขายืนอยู่ในฐานอากาศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าซอมแล้วเด็กสันเบื่อใช่เบื่อคือกูแบบไปดูมันมีฟอร์ทาโดอีกแล้วไปดูออกมามีซิมโบลิกนิดนึงโหกูได้ยศมาเยอะแม่เป็นตะปึ้งเลยเต็มหมดเลยยศเบื่อทำไงดีอยู่ดีมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยผมมีงานให้คุณทำงานที่สุดท้ายใช่ไหมล่ะคุณไม่อยากเกษียณใช่ไหมล่ะไปทำดิแอบยิ้มออกมาว่าเฮ้ยกูได้งานแล้วอยู่กลับไปในสงครามคนมันอยู่ในสงครามตลอดเวลาคราวนี้ก็เลยได้ทำงานแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่าพอจะเข้าพายุปุ๊บก็กล้าเรื่องอะไรก็กล้ากูอยากได้นี่แหละไปกูไม่กลัวกูเป็นทหารเก่งขนาดนี้เหี้ยมียศเยอะแยะมากมายไม่กลัวพอไปเจอหน้าคิงคองยืนต่อหน้าคิงคองเลยระเบิดเหี้ยอะไรมามึงไม่ยึดแม่ไม่สัตว์ไม่อะไรนี่มันแค้นแล้วกูรู้สึกได้ได้ใช้ได้ตรงนี้ยิ่งแม่มันเท่ความรู้สึกกูเท่สัตว์แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือมันเริ่มแบบเขาเริ่มพลิกผันตรงที่ว่าความแค้นมันครอบงำตัวเองมันเลยแบบว่าทุกคนที่อะไรก็ไม่สนใจได้คำนี้จะช่วยลูกน้องอย่างเดียวจะเหี้ยอะไรอย่างเดียวเหตุผลเหี้ยอะไรไม่สนคือเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวเอกเรื่องนี้ไปเป็นตัวเอกไปถึงตัวร้ายตัวร้ายตัวเอกเรื่องนี้ไปพี่เลยชอบว่าการเดินทางของเขามันมีอะไรนะแม้จะตายอย่างเฉียดหรือเหี้ยอะไรก็ตามมันมีการเดินทางสำหรับตัวละครตัวนี้มันมีการที่แบบว่ามึงเกลียดมึงแค้นมึงแบบมึงต้องการอะไรงี้แล้วมึงแบบเป็นตัวที่พลิกบทอ่ะในเรื่องเนี้ยถ้าไม่มีตัวนี้มึงก็เดินป่ากันเฉยๆอ่ะเหี้ยนึกออกมั้ยจะไม่มีเหี้ยอะไรกับตอนซีเรนี่นี่ที่พี่ชอบก็คือเค้าเป็นตัวแย่งซีนตัวตลกอ่ะเค้ารู้เยอะแย่งซีนอะไรงี้ตลกง่ายๆแล้วก็สุดท้ายอยากกลับไปหาพ่อแม่อะไรงี้มีคำพูดนึงที่ทอมมี่เดตันมันพูดประมาณว่าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคนเราเนี่ยจะรอได้นานแค่ไหนก็เป็นการฟอร์ชาโดว่าเฮ้ยมียังรออยู่นะอะไรงี้สุดท้ายกลับไปมียังรออยู่ลูกก็โตแล้วอะไรงี้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยแอบซึ้งนิดนึงนิดนึงแต่กูยังเกลียดไอ้วิธีการอยู่ดีๆที่มึงทำเหมือนกับไอ้สามคูณสี่เรดิโอกับสามสี่อ่ะมึงโทรทัศน์เตาอ่ะหนังมันอ่ะในยุคที่มันใช่เวลามันก็ไม่ใช่ยุคปัจจุบันถ้ามันยุคปัจจุบันแล้วเพย์ภาพพุทเทศอดีตอ่ะมันเป็น4:3ได้ใช่แต่นี่มึงเป็น16:9แล้วมึงเป็นยุคนั้นมันอยู่แล้วแล้วมึงก็เป็นเหมือนเป็นยุคเดียวกันอ่ะภายในยุคนั้นอ่ะแล้วมึงก็ทำ4:3มาเฉยเลยนั่นแหละมันไม่ได้ย้อนยุคอ่ะจริงๆมันก็เลยแบบคิดว่าฉากนี้ไม่ควรไปอยู่ตรงแบบเครดิตนะมันท้ายเครดิตนะเครดิตไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้อยู่ตรงนั้นดีแล้วแต่ว่าจบพอดีแล้วทำให้มันปกติเหมือนทั้งเรื่องก็ได้ใช่คือยุคเดียวกันใช่อยู่ดีไม่ต้องเป็นงั้นก็ได้พี่ท็อปเป็นไงบ้างไอ้ตัวนี้จองซีไรลี่อ่ะตลกอ่ะจองซีไรลี่ตัวตลกพี่โอเคกับเขาคือรู้สึกว่าเขาตลกคือถ้าไม่มีเขาในหนังอ่ะมันน่าจะรู้สึกแบบจืดนิดนึงจืดนิดนึงไม่นิดนะพี่ว่าจืดเยอะเลยเพราะตัวละครแม่งมันแบนมันไม่ตัวอื่นใช่มั้ยแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีใครสงสัยก็พูดถึงพระเอกกับนางเอกเลยพระเอกเป็นนายพรานครับประมาณว่านายพรานแล้วกันนางเอกมันตากล้องตากล้องกูไม่เห็นฉากไหนกูไม่เห็นนมเลยอ่ะดูแต่นมตอนไหนวะมองแต่นมไม่มันใส่เสื้อกล้ามไงมันก็แบบโอ้มันตุ้มมันเค้าเรียกเห็นนมแล้วเฮ้ยโอ้โอเคเดี๋ยวผู้หญิงใส่เสื้อกล้ามเห็นนมแล้วเหมือนที่เราเห็นเค้าเป็นเค้าพาดตากล้องแล้วมองตลอดเวลาใช่มันรัดแบบมันเป็นก้อนใส่กล้องนี่กับตันมาเวลเนี่ยอยากแบบชอบใช่ไหมเข้าไปโอ้เย็ดต้องสนิทเบอร์ไหนโอ้ยนี่รีวิวใช่ไหมนี่รีวิวเป็นตากล้องอ่ะตากล้องสงครามมาใหม่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายไงเก็บภาพรับงานถ่ายรูปเขาจ้างถ่ายพรีเวดดิ้งตอนแรกอ๋อไม่ใช่นี่หว่างานเหมือนที่เจอทหารเจออะไรเขาพยายามซิมโบลิกเยอะหยอดเยอะเหมือนกันว่าผมเป็นนางเอกที่ถ่ายนิตยสารไทม์มันตั้งเยอะมากมายแล้วนะตัวเบื่อไม่ชอบออกไปสงครามชอบแบบว่าพอไปหานิคุลี่ไปเจอหน้านิคุลี่ปุ๊บเนี่ยฉันผ่านสงครามมาแล้วนะโอ้ยเธอผ่านแล้วเยอะแยะมากมายเลยเนาะไปขึ้นไปเลยขึ้นเรือเลยตัวละครคือมัน
ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะเล่าก็เลย2ตัวนี้ก็เลยแบบว่าความสัมพันธ์ก็ไม่มีเราไม่ได้รู้สึกยี่อะไรเราก็เลยแบบว่ามันก็เดินไปเดินมาอยู่ในป่าแล้วก็จะดูเขาเรียกว่าอะไรวะจะรอดูคองมากกว่ารอดูคิงคองเมื่อไหร่จะตบกันมากกว่าแล้วมีซีนนึงที่ผู้หญิงไปเจอคิงคองมันแบบว่ายืนจำได้ไหมที่มันยืนตรงๆแล้วมันถือยี่อะไรทั้งอย่างเครื่องบินมั้งถือเครื่องบินแล้วขยี้เครื่องบินอยู่แล้วผู้หญิงยืนข้างหน้าจำได้ไหมมันมาช่วยควายคองมาช่วยควายเออคองเออใช่คองมาช่วยควายเครื่องบินทับเออแล้วก็มายืนข้างหน้าตอนแรกพี่ว่าเฮ้ยผู้หญิงแม่งยกเครื่องบินยกคอเหี้ยเห็นผู้หญิงยังเนื้อผู้หญิงนึกว่าจะยกพังของเลยใช่ไหมเป็นคนใจดีอยากช่วยควายเป็นคนใจบุญในการยกควายเนี่ยก่อนหน้าเขาจะเป็นกัปตันมาเวลเนี่ยถ้าเป็นกัปตันมาเวลปุ๊บยกได้ปูเนื้อเรื่องผิดเรื่องวันนี้ไอ้เหี้ยไม่กูขำอย่างนึงตรงที่ยืนจ้องหน้าแล้วมันก็ตัดไปแล้วก็ดังเอกก็ไปยืนอยู่กับใครไม่รู้ก็คือเหมือนกลับมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงพูดเจอคองมานะเออพูดเจอคองมาเลยดีคองไม่ฉี่ใส่โอ้โหตายฉี่ใส่นี่เป็นน้ำท่วมเลยอ่ะความงงว่าไอ้มอนเตอร์เวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดมึงเล่าแบบตัวละครไม่มีความน่าสนใจแบบเนี้ยลำบากนะสำหรับพี่นะคือถ้าไม่มีมันต้องมีตัวละครบ้างอ่ะมันต้องมีบาลานซ์นึกออกไหมคือเราขายสับปะหลาดก็จริงแต่มันต้องมีบาลานซ์สักนิดนึงเออแต่ตัวนี้อาจจะเอาโอเคให้เครดิตจอห์นซีเรลลี่ก็ได้อ่ะจอห์นซีเรลลี่เป็นตัวที่น่าสนใจก็ได้อยู่แต่ว่าพระเอกนางเอกอ่ะยังอยู่กับเราอีกอ่ะนี่ตอนจบเอ็นเครดิตก็ยังเห็นอยู่เออก็คือว่ามันน่าจะไปจอกกออื่นแน่เลยต้องไปต่อแน่เลยอะไรอย่างนี้ไม่มีราชาอะไรนะเขาเรียกก้อนไม่ได้มีองค์เดียวเยสแล้วมีพวกไคจูก็อตซิลล่ามีไอ้พวกมังกรชาติมีมอสทรามีมอสทรามีมอสทรามีสามหัวมีอะไรพวกนั้นมีเยอะมีเยอะเฮ้ยมันจะเปิดรายการช็อตกูช็อตอะไรวะนึกว่าไปเริ่มใหม่ตกใจหมดเลยนึกว่าเทปเสียตกใจตัวเองเลยกูจะยกมือไหว้ใครวะพูดถึงเอ็นเครดิตนึงมันมีแบบหลายเกาะที่พี่ต้อมบอกไปว่าเออแต่ละเกาะโอ้ยังมีแบบนี้หลายเกาะหลายเกาะมาว่าเออตอนเอ็นเครดิตเนี่ยจะมีหลายที่ที่มีก้อนหลายที่กูถามจริงๆว่าถ้าภาคต่อไปมึงเล่าอย่างงี้เหรอมึงเล่าแบบเออเกาะต่อไปงี้เหรอเกาะของมอสท่าพอภาคที่4เอ้าเกาะของไอ้สามหัวงี้เหรอถ้าสมมติมีสัก4ภาคนะขอเพิ่มอย่างนึงเพิ่มล็อกโพสต์เข้าไปมึงเล่าทีละเป็นวันพีซได้เลยพระเอกนางเอกชูล็อกโพสต์ที่ข้อมือใช่เลยก็หาลูกเรือใช่ไหมผมบอกตามตรงเลยว่าเจ้านี่ผมประกอบถึงจะเริ่มอยู่แม้ว่าไอ้ที่ยาดูเด็กไอ้ทอมพีเดตันนั่งอยู่ข้างในหมอกสมัครทอมพีเดตันแม่งยืดแขนนั่นเลยแสดงคนพิศาจมาเนี่ยไอ้สัตว์เลยมึงจะเป็นวันพีที่ไม่มีหน้าความน่าสนใจอ่ะนึกออกไหมวันพีมึงไปโอ้โหเกาะเฮียอะไรวะนี่เกาะเค้กเกาะเป็นเค้กตั้งเกาะเลยเกาะที่ยังแม่งครึ่งนึงเป็นลาวาครึ่งนึงเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็เกาะทั่วไปนึกออกไหมมันก็ไม่ได้เป็นเกาะพิศดงพิศดารนี่อะไรแล้วมึงก็แค่มีสัตว์ประหลาดตัวนึงอยู่ในเกาะแล้วมึงจะเล่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่เลยบอกว่ามึงพี่ไม่ตื่นเต้นกับไอ้เกมเอ็นเครดิตพี่เลยเฉยๆพูดถึง CG เลยพี่ท็อปCG ในส่วนตัวพี่จะขอชมเขาในส่วนของซีนแอคชั่นกับคิงคองเฉยๆเขาเลือกมาได้ดีแต่ส่วนเรื่องบรรยากาศพี่มองว่ามันยังไม่ผ่านช่วงแรกๆโคตรลอยเลยยิ่งตอนกลางคืนที่เจอคองนี่ยิ่งโดยเฉพาะซีนแปดจมูกเนี่ยเป็นอะไรที่นะมันจะรู้เลยว่าลอยค่อนข้างลอยเยอะแบบว่ามืดแต่ว่าหน้านี่ขาวจั๊วเลยมันยังไม่ผ่านเรื่องบรรยากาศก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกแหละอย่างที่พูดไปเยอะถ้าใครดูเราเยอะนี่พูดลงรายละเอียดเรื่องคอมพิวเตอร์เยอะแล้วไม่ขอพูดแล้วจะพูดว่ามันยังลอยอยู่แล้วมันยังไม่ดีแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนซีนแอคชั่นสุดท้ายอะสวยมากไม่ใช่สวยมากสนุกมากสนุกด้วยชอบของกับไอ้เลื่อยเครื่องบินมากอะแบบเครื่องบินอะพันกับมือแล้วกูไม่นึกว่าคองจะมีเอาแบบนี้โอเท่ด้วยปัดปักนี้แหละแล้วมีการแบบปักป๊อกจับดึงแล้วไม่หักเนี่ยพี่ในโลกที่คองไม่เอาไอ้ใบพัดเดิมมาตีเนี่ยมึงจะไปสงสัยพ่อแม่ตายข้างกันทำไมเนี่ยมันออกก็จะกูเลยไม่อะไรเอามาพร้าวมาตีเป็นดาบเนี่ยเฮียกูเลยแบบเออช่างมันเถอะไอ้แล้วพี่ๆในกรุ๊ปไลน์พอดูหนังเสร็จปั๊บพี่จะมาโพสต์กับทุกคนในกรุ๊ปมันจะมีกรุ๊ปที่เราให้คุยงานกันบอกว่าโอ้กลับหาเรื่องชิบหายเลยหาเรื่องว่าหาเรื่องคืออ่ะอย่างตอนที่เข้าไปเขตแดงของตัวกิ้งก่าบรรยากาศมึงคิดว่าโพสต์กันขนาดไหนบรรยากาศแบบนั้นแบบซีซีนั่นแหละซีซีแบบส้มๆอะไรนั่นแล้วที่พระเอกเนี่ยทอมมิสตันปะถือดาบ
คิวเขียวอ่ะมึงคิดว่าทีมโคตรจะร้องไหมซีนนั้นอ่ะหาเรื่องที่หมายเลยจริงแต่ว่าเออมันก็เท่ดีแต่แม่งหาเรื่องอันนี้เขาก็พยายามนะว่าเขาก็อยากจะโชว์กิ้งก่าเนี่ยก็โอเคถ่ายแยกอีกแล้วไอ้เหี้ยคนถ่ายกิ้งก่าไม้อ่ะแม่งมึงนั่นก็ต้องแยกอีกแล้วเยอะแยะไอ้เหี้ยแยกถ่ายโคตรเยอะหนังเรื่องนี้พูดเลยแต่กูชอบนะที่เขามีสัปหลาดเยอะแยะมากมายในกองเนี่ยรู้สึกสนุกเออสนุกนี่สนุกนี่สนุกแต่ว่าพูดเลยว่าแม่งทีมงานแม่งงานเยอะแน่ๆแล้วพี่มองว่าผลลัพธ์มันยังไม่โอเคแต่สนุกดีสนุกดีอ่ะใช่แต่อย่างนึงที่ผมขัดใจอย่างนึงคือเพลงเขาพยายามใส่เพลงแบบเพลงล็อกช่วงสมัยนั่นแหละแต่มันดูขัดๆนี่ไม่รู้อ่ะคือด้วยความอารมณ์ของหนังอ่ะมันไม่ให้เริ่มก็ใส่เพลงล็อกแบบเย้แม่อารมณ์เหมือนกับถ้าเป็นซูซายคอร์สเนี่ยมึงใส่เพลงคลาสสิกอ่ะมันตัดกันกับอารมณ์ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาแล้วมันเลยจะดูไม่เข้ากันนึกออกมั้ยพี่เลยไม่ชอบเท่าไหร่มันดูยัดเยียดมากดูยัดเยียดตรงที่มันมีเพลงมันมีไอ้เครื่องเสียงด้วยนะเขาแบบให้ที่มาแล้วนะเครื่องบินที่มันมีเครื่องเสียงอะไรที่พี่ตังขาช้อยในการเลือกเพลงแค่นั้นเองพี่เลยไม่ชอบเท่าไหร่มันยังดูแบบไม่ใช่เท่าไหร่นะมันยังไม่ใช่เท่าไหร่เลือกเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเคยชอบเพลงแบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นรสนิยมเลือกเลือกยอมแล้วมีอย่างนึงในหนังเรื่องนี้ที่พี่มองว่าเขาใช้เยอะบางทีอาจจะไม่ต้องก็ได้อย่างหลายๆซีนเขาจะชอบให้เห็นควันกับหมอกหนังเรื่องนี้มีควันกับหมอกเยอะอย่างตื่นเช้ามาพระเอกหมอกจังและควันคล้ายจะจังเลยขยันสร้างงานให้คนสร้างงานสร้างคนชัดๆอยากสร้างคนอย่างที่กูบอกไงเฮียสร้างงานชัดๆไม่ต้องกับคนนี้ก็แสดงว่าเขาอยากจะทำเขาพยายามเออเขาพยายามอ่ะก็โอเคนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าดีไม่ดีอะไรนี่คือบอกเฉยๆว่ามันแบบงานอ่ะงานสร้างคนคนสร้างแต่มันออกมาดีไหมยังไม่เพอร์เฟกต์ชอบอย่างที่บอกว่าอันอื่นเฉยๆหมดเลยอย่างที่บอกว่าชอบตอนสู้ตอนหลังตอนสู้ตอนท้ายเนี่ยเอ้ยใช่ได้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 นะใช่ได้เห็นพวกไดนามิกในการขยับพี่จะดูพวกไอ้พวกนี้เป็น 3D นี่พี่จะเห็นไดนามิกเออมันโอเคอยู่เวลาสู้มันสนุกอยู่มันทำให้เราอินเข้าไปได้โอเคให้คะแนนเลยกันให้คะแนนเลยครับเอาพีก่อนเออรู้สึกสนุกมากสนุกตรงระหว่างทางเลยหลายคนไม่ชอบนะมีหลายคนไม่ชอบนะตรงระหว่างทางเอื่อยมากจะหลับแต่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่พีดูแล้วพี่รู้สึกก็ชอบสัปปะหลาดมันดูตื่นตาแบบผมไม่เคยเห็นนะเฮียอะไรเนี่ยอยากมันโอเคอ่ะแต่มันแย่ตรงแค่ตัวละครกับการเดินสมมติคาแรคเตอร์พวกสัปปะหลาดต่างๆทำเป็นลายเสื้อมาขายจะซื้อไหมซื้ออ่ะซื้อหมดเอาอย่างงี้ดีๆอะไรก็รู้สึกว่ามันตัวละครมันแบบเบื่อๆเอื่อยๆจะเน้นเท่เฉยๆแค่นั้นเองนั่นแหละโดยรวมก็ขอให้ที่7คะแนนแล้วกันพี่จะรู้สึกว่าพี่สนุกกับ3ช่วงช่วงแรกคือที่เข้าไปในเขตกิ้งก่าสนุกอยู่ช่วงที่2ตอนนิกฟูลี่จะเผาคิงคองสนุกจะเผาแผนเข้าไปเออลอกมาเผาแล้วคองแบบไม่ทุบมึงจะกดทุบแม่งเลยยังไม่ทันระเบิดอะไรมึงทุบแม่งเลยหายไปจากวงจรของหนังเลยดีแล้วแล้วก็ช่วงนึงก็ช่วงหลังแล้วพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าไม่นับควอลิตี้หรือคุณภาพของมันพี่มองว่ามันทําให้พี่สนุกอยู่แล้วพี่มองเป้าหมายของเขาหนังเรื่องนี้เขาต้องการจะขายของซึ่งพี่มองว่าเขาขายของจริงได้ดูพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้สนุกถ้าอยากจะดูก็ลองไปดูได้เลยเรื่องนี้พี่ก็โอเคชอบพี่ขอให้ที่ 6.5 แล้วกันสนุกดียิ่งคองกับใบพัดเท่จะบอกว่าเรื่องนี้มันอย่างที่พี่เขาว่าเขาจงใจจะขายคองแต่ทีนี้ผมบอกว่าอยากได้บาลานซ์ว่ะผมอยากได้อะไรที่บาลานซ์กว่านี้เพราะผมกังวลมากถ้าเกิดไม่มีตัวละครที่มันเล่าเรื่องไปอ่ะมึงจะเล่าจากตัวคองเลยไหมถ้ามึงเล่าจากตัวคองได้โอเคมึงเล่าแต่คองเลยไหมให้คองเป็นพระเอกเลยใช่ไหมมึงไม่ต้องมีตัวเขาเรียกว่ามันจะหนักตอนหลังเนี่ยมันจะหนักไปเรื่อยๆมีปัญหาเออมันจะมีปัญหาไปเรื่อยๆถ้ายังจะอยู่อย่างนี้อย่างน้อยนะสิ่งที่เขาอยากจะให้เขาปรับปรุงในเรื่องตัวละครไอตัวเด็กฟิลลี่กับอะไรพวกนี้โอเคแล้วแต่คราวนี้ตัวพระเอกของเราเนี่ยตัวหลักของเราเนี่ยผมอยากเห็นอะไรมากกว่านี้คือถ้ามันไม่มีตัวละครที่ไปกับหนังที่แข็งแรงไปกับหนังได้เลยเนี่ยแล้วผมจะรู้สึกไม่ค่อยความรู้สึกผมคือผมจะรู้สึกแบบยังไงมันไม่มีใครให้เราตามให้เราแบบเอ้ยนี่พระเอกกูที่กูอยากดูอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วกลายเป็นว่าเราอยากดูคองอย่างเดียวซึ่งหนังก็เรื่องคองก็ถูกของเขาแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดจะเดินให้เป็นแบบจักรวาลหนังเนี่ยมันก็ต้องมีนะเพราะเวอร์ชันเก่าก็มีใช่ไหมพระเอกอะไรของเขาที่แบบพีจีเครื่องบินที่อะไรอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดคือภาคต่อไปที่เขาจะทำเนี่ยต้องทำอะไรให้มากกว่านี้แล้วเพราะพี่รู้สึกว่าวันนี้ที่พี่ไปดูเนี่ยพี่อารมณ์หมดหัวให้เขาเยอะตรงที่เขาเออโอเคร้องง่ายการว่าดูเฉยๆอย่างเงี้ยกูก็ไม่คิดอะไรเลยเขาเนี่ยก็ตรงๆก็เล่าตรงๆแบบว่าอะไรที่มันไร้สาระก็ยังอยู่ไอ้ตัวเชฟแมนนี่อะไรก็เล่ามาก็เล่าเรื่องกับมึงแล้วกันอารมณ์เหมือนอาหลงแบบทำหนังดีๆนิดนึงอาหลงอัปเกรดอ่ะเอารู้สึกกูแบบอาหลงแบบอัปเกรดแบบฮอลลีวูดอ่ะเอารู้สึกกูจะอย่างนั้นเออมันเลยกลายแบบเนื้อเรื่องตรงๆง่ายๆโอเคอย่างเงี้ยแต่ภาคต่อไปมันมีปัญหานะถ้ามึงยังเล่าอย่างนี้อ่ะแค่นั้นเองประเด็นเลยให้อยากให้เขาอย่างนี้พี่เลยให้ที่ 5.5 แล้วกัน
โอเคหมดไปแล้วกับเรื่องคองหมดอีกเรื่องนึงแนะนำใครอยากดูได้แนะนำเลยสนุกดีนะเป็นหนังที่แบบเอ้ยสนุกดีเรื่องนี้พี่มองว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถ้าสมมติน้องๆดูลงไม่ทันวันหยุดว่างๆดูได้เลยเปิดดูสบายเลยกินข้าวไปดูไปเฮ้ยบันเทิงบันเทิงจริงๆลาตรงนี้ลาเหรอลาเลยไม่มีนะในเรื่องมีอูดด้วยมีบางทีมีแต่ตะกะแตนชอบมากอยากดูตัวนี้ล่ะไอตัวมันมอทราป่ะมอทรามอทราเขาจะทำเองคนจะเคยไปได้ดูน้องภาคเก่าๆป่ะกอซิล่าที่มอทราออกมันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาเลยเออมอทราจะเป็นฝ่ายกอซิล่ามันจะช่วยกันเออแต่ตอนแรกมันสู้กันแหละแต่ตอนแรกมันช่วยกันมันหักมุมแต่ตัวโทนมันจะมีตัวสามหัวเฮียเนี่ยเออสามหัวโทนสามหัวนี่จริงๆมันจะมีกอซิล่าหุ่นยนต์เพื่อมาต้านกอซิล่าด้วยแต่ว่าไปมึงแค่คิดว่าไอ้พวก 4-5 ตัวพวกนี้แม่งจะบวกกันนะมันก็น่าดูมีขนาดลิงกับกิ้งก่านะนึกภาพว่าลิงแอนกอซิล่าร่วมกันสู้สัตว์ประหลาดสัก3ตัวเออ 4-5 ตัวแบบตะลุมบอลน่ะมันจะเหมือนทาร์ฟอร์เมอร์แม่งมองไม่เห็นแล้วครับนี่ตอนแรกมองไม่เห็นเลยพอพูดเออทาร์ฟอร์เมอร์ใช่ไม่แน่มันอาจจะมีกิ้งก่าอะไรวะกิ้งก่าจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กไงกิ้งก่าไอ้กิ้งไอ้เองมังกรสามหัวมันอาจจะมีแม่มีลูกมีอะไรนี่แล้วสู้คนเดียวไม่ไหวตอนนั้นพี่ไม่ค่อยแบบรู้จักไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้มากมันจะมีตัวพวกไอ้แมคค่าอะไรอย่างงี้มั้ยวะนึกว่าแมคค่ากอซิลล่าอะไรเงี้ยที่ผสมช็อกโกแลตป่ะไม่ใช่นี่ฮอกค่าไม่ค่าหมายถึงหุ่นยนต์อ๋อๆๆเคยเห็นไม่ที่เป็นร่างหุ่นยนต์น่ะมันมีมันพี่รู้แค่มันมีไอ้นี่มันจะมีกอซิลล่าหุ่นยนต์แต่ไทม์ไลน์มันยังไงวะไอ้เรื่องเหี้ยนี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปในภาคนี้ก็ตอนกอซิลล่าโผล่มามันเหมือนกับไม่เคยมีเหี้ยอะไรนะถูกมั้ยแสดงว่าไอ้นี่ก็ยังไม่เปิดเผยนะปัจจุบันน่ะเข้าใจมั้ยคิงคองก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเปิดเผยเป็นคนจริงแน่นอนเป็นคนจริงแน่นอนเปิดเผยเอาโอเควังนี่เราปักกับปันด้วยนะกับช่อง Exit Entertainmentเราก็ไปกลับไปด้วยนะช่องนี้ก็เป็นช่องรีวิวที่มึงช้าที่มึงช้าเรากลับตัวเองก็ได้ด้วยดีว่ะก็ชอบเลยไม่เราทำงานคือเอาง่ายคือเป็นงานดีเลย์เป็นงานที่ยังรักหายไม่หายไปแน่ๆเอางี้ถ้าอยากให้เราทำเป็นงานปัจจุบันแชร์เยอะๆอยากให้น้องๆแชร์เยอะๆพอแชร์เยอะปุ๊บพวกพี่มียอดวิวพอสมควรพี่สามารถทำตรงนี้เป็นงานประจำได้อยากให้มีคอนเทนต์แบบว่าเฮ้ยพี่สองสามวันมีเทปหนึ่งสองสามวันมีเทปหนึ่งพูดเลยว่านี่คือจุดที่เรารักเราอยากให้สิ่งที่เรารักมันเลี้ยงดูเราได้เหมือนกันแต่ในความจริงปัจจุบันสิ่งที่เรารักมันยังเลี้ยงดูเราไม่ได้เราก็เลยต้องมีเวลาแบ่งกันทำเงินเพื่อเลี้ยงถ้ามีสักแบบ 4-5 หมื่นวิวก็พอไม่ต้องเยอะพี่ขอแค่คลิปละ 4-500 ล้านก็พอแล้วพี่ขออะไรมากเยอะจะเต็มบีเบอร์บีเบอร์ไปถึงไหนเนี่ยเอาแค่แบบ 4-5 หมื่นวิวทุกเทปอะไรเงี้ยเราขอเติมล้านหลังนั้นได้ไหมขอเติมล้านหลังหมื่นล้านวิวล้านเลยยิ้มได้ไหมขอคำเดียวไม่ขออะไรเยอะหัวแดงได้ไหมหัวล้านหัวล้านเฮ้ยอย่าปิดเอางี้ละกันณปัจจุบันเนี่ยคือเราขอเป็นช่องที่2ใช่ครับใครอยากดูช่องตามกระแสไม่ใช่ตามแต่ตามทันให้ทันอ่ะโอ้ยมีเยอะของไทยของฝรั่งของไทยและเทศเยอะมากเราขอเจาะรายละเอียดแล้วก็มาดูช่องเราเป็นรอบที่2แล้วกันลองดูว่าเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมอย่าว่าแต่ลาเลยม้าลิงก็มีมันเนี่ยก็มานะฮะก็ฝากด้วยครับผมกับช่อง Exit Entertainment นะครับ Facebook Exit Entertainment น้องหนังรีวิวใน YouTube เสิร์ชเลยครับ Subscribe ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เราต่างคนขอลาไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับ